ขึ้นโค้งขึ้นหลังคาก็ข้าวเดียวเนาะเพราะอันนี้มันเร็วนะฮะเอาแบบแห่แถวเอาแบบมาก่อนก็ได้เฮ็ดผิดเหมือนผิดสวากาไม่เฮ็ดปุ่นลุมผิดเก่าลุมเก่าลุมเฮ็ดบ่เฮ็ดใหม่มึดสวัสดีทุกท่านครับวันนี้เราก็มาสถานที่จริงกรณีที่เราได้อันนี้แบบโครงสร้างเสาเก้าต้นก็ประมาณนี้นะครับอันนู้นอันนั้นข้างหลังนู้นเป็นกำแพงเก่ารั้วเก่าถ้าใครติดตามตั้งแต่ครั้งแรกก็จะเป็นบ้าน2ชั้นชั้นบนเป็นไม้ชั้นล่างเป็นปูนแต่สภาพมันรับไม่ได้แล้วนี่เศษไม้เก่าของไม่เก่าไปใช้เบิดเอามันใส่บ่ได้หรอครับใส่บ่ได้โอ้เบิดแล้วหัวกินมันแล้วนี่แต่เผาเห็ดฟืนนั่นสิล่ะปิ้งปลาอยู่นี่เผาเห็ดฟืนปิ้งปลาไปอ้อยอ้อยฟืนนั่นกันนี่ครับจากสภาพวันนั้นจนถึงวันนี้ตั้งแต่เรามาดูวันนั้นถึงเดือนยัง21พี่น่าจะไประยะเดือนพอดียังไม่ถึงตกค้างแบบไป21บ่ที่พี่แจ็คมา21ก็มื้อนี้ก็21เดือนพอดีอ่ะ1เดือนเดือนพอดี1เดือนพอดีจากวันแรกที่เรามาดูสภาพนะครับก็สภาพเดิมจะเป็นบ้าน2ชั้นข้างบนเป็นไม้ข้างล่างเป็นปูนแต่ไอ้ไม้ชั้นบนเนี่ยใช้อะไรไม่ได้เลยมันผุพังหมดแล้วหลังคาก็ร่วงหมดแล้วครับใช้อะไรไม่ได้ข้างล่างก็ประตูบ้านก็ไม่มีกำแพงก็พังๆอะไรก็ไม่รู้นะครับถ้าต้องเข้าไปดูในสภาพบ้านก็จะเห็นมันต้องกลับไปดูคลิปเก่าที่เรามาเมื่อเดือนที่แล้วมานำเสนอสภาพก่อนที่จะมีการปรับปรุงแก้ไขตอนนี้ได้มีการลงเสานะครับตั้งเสาขึ้นแล้ว9ต้นนะก็ประมาณนี้แหละมันง่ายต่อการก่อสร้างแล้วก็มันไม่ต้องยุ่งยากนะครับถ้าเอาแบบทรงเดิมนี่มันก็ยุ่งยากไปหน่อยเนาะอันนี้อยู่กันกี่คนนะหมู่บ้านนี้4คน5คน5คน5คนก็เป็น2ห้องนอน2ห้องนอนมัน9เสานี่แบ่งได้2ห้องนอน1ห้องนั่งเล่นแล้วก็ตรงนี้ไม่ห้องน้ำอยู่ข้างนอกครับพี่แจ็คอ๋อคือห้องน้ำนี่เราจะทำให้ข้างนอกเพราะมันจะไม่มีพื้นที่ในบริเวณบ้านก็เอาง่ายๆอ่ะตามแบบต้องให้ดูตามแบบก่อนแต่ว่าการที่เราอันนี้เสา3เมตร50เสา3เมตร50ฝัง50เซนแล้วก็เทคานลอยเพราะเทคานลอยเสร็จเราจะก่ออิฐบล็อกขึ้นมาอีก1ก้อน มันก็จะเป็นประมาณ 40-50 เซนมันก็จะสูงขึ้นมาอีก50เซนสวัสดีครับอันนี้เจ้าของบ้านใช่ไหมอันนี้คือคุณแม่เจ้าของบ้านนี่คุณแม่เจ้าของบ้านอาบน้ำก็เลยอาบน้ำก็ได้แม่ว่าเป็นยังนะครับคุณแม่เจ้าของบ้านส่วนทำไปนี้ค่าใช้จ่ายต่างๆนี่หนึ่งเราเอามาจากสมาชิกของเราครับแล้วก็ผู้มีจิตกุศลที่จะร่วมทำบุญด้วยครับซึ่งการรื้อการอะไรเนี่ยมันไม่มีค่าใช้จ่ายแต่เราต้องซื้อข้าวซื้ออะไรนะครับไอ้คนงานนี่ก็คือญาติพี่น้องคนในหมู่บ้านใช่ไหมครับต้องมีการจ้างนะครับเพราะว่ามันเป็นแบบพวกผมทำไม่ได้พวกผมรื้อหนีได้อันนี้มันเป็นต้องมีความชำนาญจริงๆครับใช่มันต้องมีการวัดระยะตั้งแบบอะไรต่างๆการตั้งเสาการอะไรมันต้องยิงอ่ะที่เห็นน่ะที่รูปที่ผมคลิปผมส่งให้ดูนะเฉพาะในกลุ่มเรามันจะมีกล้องมีอะไรมายิงเหมือนวิศวะเขามาคำนวณแล้วว่าเป็นแบบนี้จะไม่ให้เสามันเอียงบ้านมันเอียงครับซึ่งค่าแรงนี้ก็เรียกว่าขอดีกว่าขอบางคนก็ได้200บางคนก็ได้300แต่ถ้าเป็นคนที่มีความรู้ความชำนาญนี่ก็400 500ครับก็ตามความเหมาะสมอ่ะเนาะใช่ครับ
แต่ก็อยากให้อยากให้มันงานมันออกมาดีครับมันก็ต้องมีการลงทุนต้องมีการยอมเสียนะยอมจ่ายค่าแรงแต่ว่าค่าแรงนี้ไม่ได้จ่ายแบบในราคาที่สูงเป็นราคาที่ขอร้องเป็นราคาที่ผมขอว่าช่วยกันได้ไหมครับซึ่งที่จริงอันนี้แย้งได้เลยนะครับการตั้งเสานี่เขาตั้งต้นละพันเลยนะตั้งเสานะครับ9ต้นละ 9,000 แต่นี้ตั้งนี้ประมาณ 3,000 กับรวมคนตั้งแล้วก็แรงงานคนเมื่อวานอีก6คนครับอีก6คนซึ่งก็ถามว่ามันพอไหมมันก็ไม่พอหลักๆผู้สนับสนุนผู้มีจิตกุศลก็โอนผ่านมาในบัญชีสมาคมครับครับบัญชีสมาคมแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็ตอนนี้ขอท่านเจ้าคุณสุริยันแห่งวัดป่าวังน้ำเย็นไปซึ่งทางคณะกรรมการก็จะเรียนท่านเจ้าคุณครับจึงไม่ขึ้นป้ายครับยังไม่กล้าขึ้นป้ายครับเพราะว่าถ้าได้คำตอบจากคณะกรรมการของวัดป่าวังน้ำเย็นแล้วก็จะขึ้นป้ายของรูปครับท่านเจ้าคุณสุริยันเพราะว่าอะไรครับท่านเจ้าคุณสุริยันนี่มีลูกศิษย์ลูกหามากมายเราจะมาขึ้นสุ่ม 4 สุ่ม 5ไม่ได้ครับป้ายครับเดี๋ยวก็จะมีคนมองว่ามาหากินเอาท่านมาหากินอย่างนี้ครับมันก็ไม่ใช่ยิ่งเป็นประเด็นอยู่มันไม่ใช่สิ่งที่เป็นสันดานของนักรบด่านเถื่อนหรือสมาคมนักรบด่านเถื่อนที่จะมาหากินสักทีมันไม่มีครับพวกเรามีอาชีพมีการงานอยู่แต่นี้เนื่องด้วยเขาหวังพึ่งเราเนาะเขาน่าจะเห็นว่าพวกเราสามารถอาจจะช่วยแกได้นะครับเรื่องของเรื่องเกิดจากการที่เขาถูกกระทําก่อนถูกกระทําก่อนโดยการที่ไปทําความสะอาดบ้านแล้วก็โดนเขาแจ้งข้อกล่าวหาว่าลักทรัพย์สภาพบ้านอย่างนี้หรืออะไรก็เลยเข้ามาช่วยก็ขอขอบคุณคณะกรรมการแล้วก็สมาชิกสมาคมครับที่เห็นเรื่องเดือดร้อนของชาวบ้านนะครับก็ลงเสียงกันก่อนในสมาชิกลงเสียงกันก่อนว่าจะช่วยไหมสมาชิกว่าช่วยแล้วก็เข้ากรรมการแล้วก็ให้นายกเสนอนายกอ่ะท่านนายกก็อนุมัติมาครับอันนี้เมื่อคืนก็นั่งคุยกับป๋าเกรียงไกรแล้วครับจริงๆก็ป๋าแกอยากมานั่นแหละแต่วันนี้แกติดภารกิจเป็นประธานทอดกฐินที่วัดที่บ้าน2ที่นะครับแกก็เลยมาไม่ได้แกก็เลยฝากให้มาดูเก็บภาพบรรยากาศนะครับให้ความคืบหน้าส่วนในวันเสร็จแกบอกว่าแกน่าจะมาได้มาต้องมาครับแล้วก็ทนายวุฒิแล้วก็ทีมงานพรรคใหม่ด้วยนะครับครับอันนี้ก็ได้ส่วนนึงมาจากพรรคใหม่ก็เข้ามาช่วยร่วมด้วยช่วยกันโดยประสานทางอาจารย์พัดครับอาจารย์พัดเมืองเพชรขอบคุณอาจารย์พัดนะครับที่ช่วยสนับสนุนมาตลอดนะครับเรื่องดีๆเรื่องแบบนี้มันก็มันถามว่าพวกเรามีไหมไม่มีหรอกแต่มันเนื่องด้วยใจมันรักแล้วก็อยากช่วยอยากทำถามว่ามันไม่มีทุนนะ เราไม่ใช่นักบุญทุนชาวบ้านนะทุนตัวเองนะ ผมก็โอนไปแล้วนะครับโอนไม่พอแล้วก็สำรองจ่ายอะไรหลายๆอย่างเพราะว่าบางครั้งอ่ะเงินโครงการนะเราไปขอความอนุเคราะห์จากหลายๆหน่วยงานมาหลายๆท่านมาเราก็จะไปเร่งไม่ได้เราก็ต้องออกก่อนซึ่งตรงนี้ที่เห็นตรงนี้มันมีบินหมดนะครับเสาตัวนี้เนี่ย9ต้นต้นละ700ผมให้ดูเนี่ยครับเนี่ยนะครับเนี่ย9ต้นต้นละ700นะครับก็ 6,300 หินคิวปูนทรายเหล็กแล้วก็การขุดหลุมขุดหลุมนี้ก็ต้องจ้างด้วยนะครับขุดหลุมนี่กองทรายครับอันนี้รวมกันแล้ว4คิว4คิวทรายกับหินอย่างละ4คิวปูนก็เป็นอินทรีย์ไม่น่าจะพอนะแต่เราลองเอามาก่อนใช่มั้ยเอามาเทคานก่อนคานที่เหลือก็จะรองพื้นพื้นเทพื้นครับก่อเทพื้นก่อนแล้วก็เท่าจริงๆนะพี่แจ็คคือตามกําหนดการแล้ววันนี้มันต้องขึ้นโครงหลังคาครับที่คุยกันขึ้นโครงหลังคาแต่ด้วยเราวิศวกะเราทําไม่เป็นนะเราก็อยากทําเราก็ไม่เอาผู้เชี่ยวชาญมาเราก็ขุดหลุมฟรี9หลุมครับจริงๆครับแบบออกมาแล้วหลุมมันไม่ตรงกันแล้วมันถ้าตั้งเสานี้บ้านเอียงเลยนะครับบ้านเอียงระยะร่นนี้ก็ไม่ได้ตามมาตรฐานก็เลยต้องร่นเข้าไปตามที่พรบ.ควบคุมอาคาร2522ครับครับมันจะได้ไม่มีปัญหาภายหลังใช่ไหมครับถ้ามีการร้องเรียนอะไรกันเกิดขึ้นใช่ครับเพราะว่ามันต้องเว้นระยะความห่างจากขอบรั้วห่างกี่เมตรข้างหลังว่างกี่เมตรข้างๆว่างกี่เมตรอันนี้มันเป็นพรบ.สิ่งปลูกสร้างอาคารนะครับถ้ามันมีอยู่ในชุมชน
ไม่ใช่ว่าจะตั้งไปติดบ้านเขาเลยไปชนบ้านเขาเลยไม่ได้นะครับมันมีกฎหมายของมันอยู่ก็อยากทำให้มันถูกต้องทีเดียวไปเลยเนาะครับมันจะได้สบายใจเราด้วยนะครับอันนี้ปูนคือสั่งมาสำรองในการเทคานใช่ไหมครับเอามาก่อนครับอันนี้ประมาณ10กระสอบใช่ไหมเนี่ยมันสั่งมาครั้งแรก15กระสอบครับมันต้องเทเขาเรียกว่าเทลินแล้วก็เทเสาเทปลูกครับปลูกโคนเสาไปแล้วครับเทเสาเทลินครับแล้วก็พวกเหล็กพวกลวดอะไรมาก็เป็นเขาขายเป็นกิโลครับปลอกคานพวกนี้ขายเป็นกิโลเราก็ซื้อมาก็เฉพาะค่าวัสดุนะครับคร่าวๆผมไปสั่ง2รอบแล้วก็3บินเพราะมันต้องแยกบินเพราะมันคนละร้านนะครับครับก็เกือบ 30,000 นะครับพี่แจ็คโอ้ปูนอินทรีย์ตัวนี้อ่ะสอบแล้ว130บาทครับปูนอินทรีย์ครับอินทรีย์ครับอันนี้เป็นอิฐบล็อกก้อน7บาทอีบล็อกนี่แค่ล็อตแรกก่อนจริงๆแล้วมันใช้เยอะกว่านี้ครับครับอันนี้เอามา300ก้อนก่อนนะครับมันก็เป็น2ประเด็นเอามาที่จะก่อคาน1ชั้นให้มันรอบก่อนใช่มั้ยแล้วก็ก่อรั้วครับที่แบ่งเขตครับคือโฉนดที่ตรงนี้เป็นของพ่อกับแม่แต่พ่อกับแม่ตายไปแล้วมีลูก3คนลูกชายคนโตก็เสียชีวิตแล้วฉะนั้นเหลืออีก2คนเลยอีก2คนก็ต้องไปฟ้องผีเพื่อจะแบ่งกันครับในส่วนการขออนุญาตก่อสร้างนี้เราก็นำเรียนฝ่ายเทศบาลตำบลแล้วว่าเราขอผ่อนผันไปก่อนเนื่องจากว่าเราต้องเข้าสู่กระบวนการฟ้องผีฟ้องจัดการมรดกก่อนแล้วค่อยมาแบ่งกันซึ่งตรงนี้ทางเทศบาลตำบลหนองบัวกองช่างนั้นก็ท่านก็เห็นใจว่าประชาชนเดือดร้อนอย่างนี้ก็สร้างไปเลยถ้ามีคนร้องเรียนมาท่านก็จะเข้ามาตรวจสอบว่าร้องเรียนจริงไหมแล้วก็สั่งให้ระงับก่อนสั่งให้ระงับก่อนซึ่งการร้องเรียนนี่ผมคิดว่ามันคงจะไม่มีเพราะบ้านเราลดระยะได้ถูกต้องหมดแล้วไม่คือประเด็นคือเราไม่ได้สร้างเพื่อหวังหาประโยชน์แสวงหาผลกำไรไงสร้างเพื่อให้ประชาชนได้อยู่ได้อาศัยมันไม่ได้มีเจตนาอื่นในกรณีที่แบบว่าเฮ้ยสร้างแล้วเอาไปทำโรงงานสร้างเอาผลิตนู่นผลิตนี่อันนั้นมันเข้าข่ายที่จะถูกร้องเรียนได้แต่นี่คือเราสร้างเพื่อให้เขาได้อยู่อาศัยเพราะอย่างน้อยอ่ะบ้านหลังเก่ามันทรุดโทรมเกินไปนะครับเราไม่ได้มีเจตนาอย่างอื่นเพราะว่าผมว่าเรื่องร้องเรียนน่าจะไม่โดนนะมีครับพี่แจ็คมีเพราะว่าอันนี้ผมพูดในฐานะที่ผมเป็นคนในชุมชนนี้มาก่อนนะร้องเรียนมีแน่นอนครับเพราะว่าพื้นฐานของมนุษย์บางคนอ่ะมันอิจฉากันครับอิจฉาที่เขาอยู่เฉยเขาได้อย่างนี้มายกตัวอย่างพี่แจ็คแผ่นไปหลังนู้นดีกว่าอันนี้แต่ก่อนผมเจ้าของบ้านเขาสร้างนี่ก็มีคนมาพูดนะครับพูดกันแนกกันแหนอันนั้นอันนี้เมื่อเขาสร้างเสร็จก็บอกว่าเป็นหนี้ธนาคารก็พูดอยู่นั่นแหละเจ้าของบ้านถามว่าเจ้าของบ้านเขาสนใจไหมเขาไม่สนใจเพราะว่าพื้นฐานของคนในชุมชนเนี่ยมันไม่มีรายได้อะไรอ่ะถ้าไปฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายนี้ก็เหมือนกับสร้างบาปเจ้าของบ้านเขาเลยปล่อยผ่านแล้วสุดท้ายเจ้าของบ้านเขาออกจากบ้านหลังนี้นะก็ไปบอกว่าบ้านหลังนี้โดนธนาคารยึดถ้าคนมีความรู้นะอันนี้ผมขำเลยนะผมก็เอ้ยถ้าบ้านโดนธนาคารยึดเนี่ยเขาต้องมีมันจะต้องมีใบประกาศใบประกาศมันมีรหัสธนาคารมันมีอะไรมันจะขึ้นป้ายเลยว่าบ้านหลังนี้เป็นกรรมสิทธิ์ของธนาคารกรุงไทยกสิกรกรุงเทพอะไรมีเลขที่ทรัพย์สินใครจะตรวจเช็คหรือว่าจะสนใจมาซื้อเนี่ยจะมีเลขที่ทรัพย์สินมีเจ้าของธนาคารแต่อันนี้ไม่มีนะครับไม่มีประกาศขายเพียวๆเลยครับเขาประกาศขายเพียวๆประกาศขายนะครับประกาศขายผมเป็นนายหน้าบ้านหลังนี้ผมเป็นนายหน้าใครสนใจติดต่อผมได้เนี่ยบ้านหลังนี้ผมเป็นนายหน้าประกาศก็ช่างส่วนใหญ่ก็จะเป็นชาวบ้านนะครับที่มาช่วยกันครับก็วันนี้ต้องได้เบิกเงินสมาคมจ่ายแล้วครับเพราะผมสำรองไปเยอะแล้วอย่าว่าแต่เบิกเลยหมอผมสำรองจนกระเป๋าฉีกอย่าว่าแต่เหมาเบิกเลยตอนนี้โดนไป 45,000 แล้วนะครับผมโดนสมองคมไป 45,000 แล้วนะครับก็พูดก็ขอให้สมาชิกของพวกเราหรืออะไรหรือผู้มีจิตกุศลครับเห็นคลิปนี้แล้วก็อยากช่วยกันมานะครับเพราะว่ารายละเอียด
การชี้แจงอะไรเราทำเป็นรูปเล่มทำเป็นบัญชีอยู่แล้วครับครับเพียงแค่ว่ามันยังไม่สำเร็จแล้วเรายังสรุปยอดไม่ได้นะครับถ้ามันเสร็จเป็นรูปเป็นร่างแล้วเราจะสรุปยอดทุกอย่างให้ดูอีกครั้งนึงนะครับมีครับมีบินมีอะไรเรียบร้อยหมดความอิจฉาในหมู่บ้านมันก็มีอยู่แล้วครับถ้าคนมันไม่รักกันไม่ชอบกันยังไงก็อิจฉากันอยู่แล้วนะครับแต่เราไม่จำเป็นต้องสนคำคนทุกคนนะครับผมบอกเลยว่าคนที่อิจฉาเราไม่ได้ขอข้าวเขากินนะครับเราไม่ได้ขอเงินเขามาสร้างเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปสนใจคำพูดคนนะครับครั้งนึงนะผมได้ถูกรับเลือกเป็นตอนนั้นผมมีอาชีพอยู่แต่ว่าเขาอยากให้ผมเป็นผู้นำชุมชนผมก็ได้เป็นนะผมก็พาพัฒนาอะไรให้เสร็จเรียบร้อยดีอ่ะมันก็มีพวกคนนี้อิจฉาครับก็มีอิจฉาเออไปเชื่อมันทำไมมันเป็นเด็กอ่ะอีกแล้วเป็นเด็กเลยบางคนอ่ะเอ้ยมันต้องไปบอกคนนั้นคนนี้ก่อนนะแต่ว่าผมรู้จักยอดผมเข้าไปหายอดเลยอันนี้ยกตัวอย่างถ้าผมรู้จักนายกเทศบาลผมก็ขึ้นไปหานายกเลยผมรู้จักผอ.การไฟฟ้าผมก็ขึ้นหาผอ.การไฟฟ้าเลยอย่างนี้ผมยกตัวอย่างนะคือผมไม่ต้องผ่านว่าต้องทำหนังสือผ่านผู้ใหญ่บ้านให้ผู้ใหญ่บ้านเซ็นผู้ใหญ่บ้านเอาไปให้สท.ไปให้เทศบาลอย่างนี้มันไม่ต้องเรื่องวุ่นวายขนาดนั้นอันนั้นเป็นขั้นตอนของประชาชนปกติที่เขาต้องเดินมันเป็นเรื่องยากลำบากแต่กรณีที่ยกตัวอย่างเช่นถ้ามาเหมาทำเนี่ยคือบางครั้งเรียกอะไรนะสถานะทางสังคมหรือว่าภาษีทางสังคมครับภาษีทางสังคมของคนเรามันต่างกันนะครับถ้าเรารู้วิธีหรือว่ารู้แนวทางมันก็จะไปง่ายกว่าไปเร็วกว่าถ้าอย่างตาสีตาสาทั่วไปก็อย่างที่เราคุ้นเคยนั่นแหละไม่ต้องเอาอะไรมากไปถึงโรงพักรู้ไว้ว่าจะต้องเดินไปที่ไหนแค่นี้พอใช่ไหมอันนี้ก็เป็นเหตุผลหนึ่งนะครับถ้าเราได้มารวมตัวกันแล้วก็สามารถเดินได้แล้วก็ทำให้มันเร็วขึ้นได้อันนี้ผมว่ามันเป็นเรื่องดีก็อยากให้ทุกคนช่วยกันนะครับพวกผมเป็นแค่กำลังแต่ไม่มีทรัพย์หรอกเป็นแค่กำลังทรัพย์ก็พอช่วยได้เพื่อไม่ให้ตัวเองเดือดร้อนแค่นั้นครับส่วนภาษีของสังคมของผมนี่หรือคอนเนคชั่นของผมมีเกิดจากการเล่นกีฬาครับเกิดจากการเล่นกีฬาครับเล่นกีฬาผมเล่นกีฬาแล้วก็รู้จักหลากหลายอาชีพครับก็เลยทำให้รู้จักคนเยอะครับแค่นั้นไม่ใช่เป็นผู้กว้างขวางหรือมีทุกคนอะไรหรอกมีแต่เตะบอลถ้าใครดู Facebook ผมก็มีแต่เตะบอลล่ะอนาคตไม่แน่นะอนาคตอาจจะเป็นผู้ช่วยผส.หรืออะไรนะไม่เอาแล้วผมไม่เอา ผมอยู่ตรงนี้ดีกว่าก็ อยู่อย่างนี้สบายใจดีอยู่หน้างานของตัวเองแบบนี้ผมชอบหน้างานแบบนี้ ซึ่งข้อเสนอล่าสุดนี้ตามที่พี่แจ็คหรือในกลุ่มเรารู้นะครับว่าผมได้ปฏิเสธตำแหน่งนี้ออกไปแล้วคือให้ไปช่วยครับให้ไปช่วยเพราะว่าผมก็อยู่ในหน่วยงานนี้อยู่แล้วนะครับผมก็ไม่ไปผมก็ไม่เอาครับผมก็ยังให้ทนายวุฒินะครับว่ายังอยู่กับทนายวุฒิเหมือนเดิมแหละทนายวุฒิให้ไปขอช่วยครับในเรื่องของงานที่จะพัฒนาในด้านของสังคมแบบนี้ครับแบบนี้มันจะเกิดประโยชน์แก่ประชาชนมากกว่าที่ผมจะไปอยู่ตรงนั้นใช่ครับเพราะว่าถ้าเราอยู่อย่างเงี้ยเราได้สัมผัสลึกซึ้งกว่าครับดีกว่าที่เราต้องไปนั่งอยู่ข้างบนนู้นแล้วเราไม่ทราบปัญหาที่แท้จริงมันไม่ค่อยได้อะไรนะครับแต่ถ้าปล่อยให้พวกผมเดินเนี่ยเดินตามหมู่บ้านเดินตามถนนเนี่ยมันจะรู้ปัญหาแล้วก็รู้ข้อเท็จจริงมากกว่าก็ต่างคนต่างหน้าที่ก็ทําหน้าที่ของทุกๆคนไปแล้วกันเนาะซึ่งก็ขอบคุณทนายพุทธนะครับที่ให้ผมมาช่วยงานในตรงนี้นะครับแต่ถ้าผมอยู่ตรงนั้นน่ะก็คงไม่เกิดประโยชน์อ่ะพูดไม่เกิดประโยชน์เลยมาอยู่ตรงนี้ดีกว่ามาดูแลพี่น้องของเราดีกว่าครับและผมคาดหวังว่าวันที่รับมอบนะครับมอบบ้านหลังนี้ทนายพุทธแล้วก็อาจารย์พัดแล้วก็พวกน้ํามูจะเดินทางมาด้วยในวันที่บ้านหลังเนี้ยสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับกำหนดน่าจะมัน90วันน่ะ90วัน90วันก็โอ้อีก2เดือนก็2เดือนกว่าน่ะเราเริ่มตุลาช่วงน่าจะปลายธันวาหรือไม่ก็ต้นมกราอืมครับ
เพราะว่าเราจะทำ30วันเสร็จมันไม่ได้เพราะว่าไม่ได้งบประมาณเราไม่มีครับเราทุนเราไม่ใช่ทุนหนาครับไม่เหมือนเจ้าสัวสร้างเซเว่นภายใน1อาทิตย์ไม่ใช่คนละเรื่องกันเลย อันนี้เราทำตามกำลังทำตามงบคือเรารอจากเงินผู้ใจบุญมันมีผู้ใจบุญครับผู้มีจิตศรัทธานี่ติดต่อมาแล้วว่าจะช่วยเท่านั้นเท่านี้แต่ว่าเขายังไม่ช่วยเขาก็ต้องรอว่าเราทำจริงหรือเปล่าแบบนี้เมื่อเราส่งงานแล้วเราก็โทรไปหรือส่งเรื่องไปซึ่งผมก็ทำเอกสารไปว่าถึงขั้นตอนนี้แล้วนะถ้าผู้ใจบุญจะตอบกลับมาท่านก็จะตอบกลับมาแต่เราไม่สามารถไปเร่งนะว่าผมทำเสร็จแล้วขอเงินขอนี้มาทำต่อนะอันนี้ผมไปเร่งไม่ได้แม้กระทั่งผมทำเรื่องไปวัดป่าบางน้ำเย็นผมก็ต้องรอคณะกรรมการของวัดด้วยแล้วเงินก็คงไม่ได้มาเป็นก้อนก็คงได้มาเป็นทีละสเต็ปเพราะว่าวัดป่าวังน้ำเย็นนี้หลายหน่วยงานเข้าไปขอนะครับใช่ใช่ท่านเจ้าคุณสุริยันแล้วก็คณะกรรมการวัดก็ทยอยช่วยไปครับไม่ใช่ว่าบางคนถามว่าวัดมีเงินเยอะเอาไปไหนนี่เขามาสร้างสาธารณประโยชน์ครับโดยเฉพาะวัดป่าวังน้ำเย็นนี้ไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลสถานที่ราชการต่างๆครับอยู่ในจังหวัดมหาสารคามและใกล้เคียงนี้ก็เป็นเงินบุญที่พวกท่านทำมาแหละแล้วก็เขาก็ขอมาท่านเจ้าคุณสุริยันแล้วก็คณะกรรมการก็จะมอบไปให้เรื่อยๆคือพูดง่ายคือเข้าคิวในระหว่างเข้าคิวนี้ได้ไม่ได้เราก็ต้องทำให้มันเสร็จก่อนใช่ส่วนระหว่างนี้เราก็เป็นไปได้เราก็สำรองไปก่อนสำรองจ่ายหาได้ที่ไหนก็เอามาก่อนเพื่อให้มันเสร็จเรียบร้อยก่อนทีเดียวค่อยว่ากันส่วนใครที่สนใจนะอยากร่วมด้วยช่วยกันก็สมทบได้ที่บัญชีสมาคมนักรบด่านเถื่อนเราจะได้ชี้แจงรายละเอียดได้ว่ายอดเข้าเท่าไหร่นะครับมันจะได้ไม่ต้องเครือบแคลงสงสัยซึ่งกันและกันพี่แจ็คครับตรงนี้มีวิศวะมีอะไรสถานีคำนวณแล้วว่าตามแบบเลยใช้เงินทั้งหมด 265,000 บาทเนี่ยบ้านหลังนี้นะครับครับ 200,000 ไม่ใช่น้อยนะครับซึ่งจริงๆแล้วที่แรกอ่ะถ้าผมมองเอาตามกำลังทรัพย์อ่ะนะผมมองว่าหรือหลังเตาออกแล้วก็เทพื้นให้เรียบยกน็อกดาวน์หลังละแสนมาตั้งตึ๊บจบเลยอันนี้คือที่ผมมองแรกนะแต่ทีนี้มันได้ไปสภาพมันได้วางโครงการสภาพนี้แล้วถ้าน็อกดาวน์หลังละแสนมามันก็ไม่ได้ครับพี่แจ็คครับเพราะว่าโดยพื้นฐานชุมชนนะเขาไม่ได้ใช่แบบว่าคนที่อยู่ตามทุ่งนาหรือตามชีวิตแบบไปอยู่สวนอย่างนั้นอ่ะมันเป็นบ้านที่พักอาศัยแล้วเขาจะอยู่ชั่วลูกชั่วหลานด้วยครับอย่างเช่นบ้านหลังนี้ครับบ้านหลังนี้ก็แต่ก่อนไม่ใช่เป็นแบบนี้นะก็สภาพแย่เหมือนกันเนี่ยแต่ว่าสามีตายก็เอาเงินสามีมาทำแล้วก็ทำกันเองแบบนี้ครับที่จริงน่ะถ้าร้องเรียนเนี่ยมันไม่ผ่านหรอกไม่ผ่านมันล้ำมันติดถนนครับไม่ผ่านมันไอหลักนี่เขตถนนใช่ไหมหลักตานี้หรือว่าครับเขตถนนครับเนี่ยหลักนี้เขตถนนแล้วก็กำแพงอ่ะมันติดขอบถนนเลยอันนี้มันไม่ใช่กำแพงห้องนอนพี่เอาละห้องนอนพอทำแล้วบ้านต่อเติมแบบว่าช่วยลูกช่วยหลานอ่ะพูดง่ายคือถ้ามีหลานมาก็ทำพื้นที่บ้างไหนก็ทำไปเรื่อยๆเนี่ยโดยที่ไม่ภาษาชาวบ้านเขาเรียกว่าไม่รู้จักหลักกฎหมายไม่ได้ขออนุญาตปลูกสร้างอย่างเงี้ยครับแต่มันก็ดีมันไม่มีใครมาร้องเรียนเพราะมันใช่มันเป็นบ้านหลังสุดซอยนี่คือซอยตันมันเป็นบ้านหลังสุดซอยซอยตันคนไม่ค่อยเดินนอกจากเจ้าของบ้านสองหลังนี้ที่จะเดินนะครับที่จะเดินเข้ามาในซอยนี้นอกนั้นไม่มีใครเดินเข้ามามันก็เลยไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้ใครเขาก็เลยอยู่กันตามภาษาไปที่จริงอ่ะมันไม่ได้เพราะว่าหน้าถนนนี่ถ้าหน้าบ้านตรงนี้อ่ะถ้าถนนไม่เกิน8เมตรหรือ6เมตรนี่มันต้องย่นเข้าไป2เมตรตามพ.ร.บ.นะครับควบคุมอาคาร2522มันถามว่ามันทำมาผิดหมดไหมผิดหมดล่ะครับแต่เขาทำมานมนานแล้วเขาอยู่กันมานมนานแล้วไม่รู้จะไปแก้ไงจะไปแก้ไงเขาลื้อบ้านซ่อมบ้านใหม่เขาคงไม่มีตังค์กันนะครับแต่ว่าผมอ่ะบ้านแม่ผมที่อยู่ตรงนั้นอ่ะโดดร้องนะผมเพิ่งดูนะข้างหน้านู่นเหรอครับนั่นข้างข้างหน้าโอ้นู่นนู่นครับอยู่แถวๆต้นซอยอ่ะนู่นบ้านเราอยู่ข้างหน้าปากซอยนู่นนะบ้านแม่ผมต้องเรื่องอะไรเรื่องหลังคาเนี่ยใช่เขาว่าหลังคาทั้งๆที่บ้านผมสร้างก่อนนะ
สร้างก่อนแล้วก็เขามาสร้างทีหลังผมรู้จักรู้จักแม่ผมว่าเขาไปร้องเราก็แก้ไขแล้วแต่บ้านเขามาทำชิดเลยนะโดยเฉพาะบ้านเขานี้ทำไม่ถูกสุขลักษณะคือส้วมไม่ได้มาตรฐานนะบ้านแม่ผมเปิดหน้าต่างไม่ได้เลยทำแบบถ้าพี่แจ็คแพนไปนะจะเห็นเลื่อยใช่ไหมสีแดงอ่ะเขาทำส้วมอยู่ติดหน้าต่างบ้านแม่ผมเลยแล้วมีส่งกลิ่นพวกนี้เปิดหน้าต่างไม่ได้เลยที่จริงส้วมต้องอยู่หลังบ้านแต่หลังบ้านเขาเนี่ยเหมือนแบบนี้เลยพี่แจ็คก็แพนมาอย่างนี้เขาจะสร้างหน้าบ้านแบบนี้เลยครับแล้วส้วมผมก็จะอยู่ติดไม่อยู่ข้างหลังนะอันนี้บ้านคนอื่นครับเจ้าของไม่อยู่แล้วมั้งไม่อยู่เพราะเขาเบื่อวัยรุ่นครับเบื่อวัยรุ่นแล้วเขาก็พอลูกชายเสียแล้วเขาก็ไปอยู่กับลูกสาวเป็นคนรู้จักกันครับบ้านนี้ก็ปล่อยทิ้งร้างเลยครับก็ยังมีอยู่ที่อุบลนะที่เราจะไปที่โรงเรียนที่อำเภอสำโรงครับที่อุบลตอนนี้ก็รอแค่นัดวันประชุมกันมาครับประชุมความเห็นของสมาชิกก่อนแล้วก็เข้าสู่คณะกรรมการก็เบื้องต้นก็เห็นครูในโรงเรียนนั่นแหละเขาส่งคลิปมาให้อยู่ก็ถามว่ามันขาดเยอะไม่ขาดเยอะแต่เราไม่สามารถให้ได้ทุกอย่างตามที่ขอได้เพราะมันเกินไปมันเยอะหลายอย่าง2ถึง5เราทำได้แน่นอนอตามข้อ2ถึง5เราทำได้แต่ข้อ1นี่โอ้โหวัสดุ เครื่องเล่นอ่ะชิ้นนึงมัน 50,000 นะ ถ้าเป็นเซตมันก็ 99,000 อย่างเนี้ยเรามันไม่ไหวเนาะครับมันหนักเกินนะเอาเท่าที่แบบว่าสามารถช่วยได้หรือว่าสามารถจากหนักให้เป็นเบาได้ดีกว่านะครับเราช่วยได้2ถึง5เราช่วยได้แน่นอนเพราะว่าเอาตรงๆอ่ะเราเป็นสมาคมเพิ่งก่อตั้งมาใหม่แล้วก็เรายังมีสิ่งที่สังคมมองต่างคือเห็นต่างจากสิ่งที่เราทำอยู่ครับเช่นพี่แจ็คมางนี้เขาก็เอ้ยมันทำงานอะไรมันไม่ทำหาล้อแต่ด่านอย่างเงี้ย ซึ่งจริงๆแล้วอ่ะถ้าคนรู้จักเขาก็รู้ว่าเรามีอาชีพอะไรครับแต่คนไม่รู้เขาก็แซ่ล่ะคนที่แซ่จะเป็นพวกที่เสียผลประโยชน์ใช่โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เสียผลประโยชน์พูดง่ายอาจจะจ้างพวกลูกน้องพวกอาสาหรือพวกที่เป็นขี้ยงขี้ยาเท่านั้นมาโจมตีพวกเราเราก็ยินดีนะเพราะว่าเราท้องแท้ไงเราไม่กลัวไฟใช่คือเราไม่ต้องไปแคร์คำพูดทุกคนหรอกครับเราเอาสิ่งที่เราตั้งใจทำดีกว่าเขาจะว่าอะไรเรื่องของเขาก็ปกติผมก็มาช่วยทุกวันนะแต่วันนี้มันต้องไปงานแล้วก็จะให้พี่แจ็คไปด้วยเพราะว่ามันมีเรื่องร้องมาที่สมาคมแล้วผมก็นานแล้วผมยังไม่ไปดูเลยแต่มันไม่ใช่หน้างานของเราไงมันเป็นงานเกี่ยวกับตรวจสอบอบต.ที่ทำไม่ตรงสเปคทำอะไรเนี่ยเขาก็บ่นมาอยู่ว่าไม่ไปสักทีซึ่งมันเวลาเราก็เยอะไหมมันก็เยอะนะเวลาน่ะถ้าคนมองว่าเรามีเวลาเยอะไหมเยอะเพราะเห็นว่าเราไปตรงนั้นตรงนี้แต่เราไม่ได้ไปเล่นนะครับเราไม่ได้ไปเที่ยวนะเราไปงานนะเราไปงานซึ่งส่วนใหญ่แล้วมันเสียเวลาการเดินทางนั่นแหละแล้วก็หน้างานที่เราคุณเคยก็คือเกี่ยวกับตำรวจไงใช่ครับดูวิธีการทำงานก็บอกตรงๆนะตรงนี้มีหน่วยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจนะเข้ามาช่วยอยู่แต่ไม่ประสงค์ออกนามครับมีอยู่ครับมีหน่วยงานของรัฐหน่วยงานของรัฐครับเจ้าหน้าที่ตำรวจก็มาช่วยอยู่ครับแต่เรารอขึ้นไปทีเดียวเลยตอนนี้ก็กำลังเริ่มเทคานนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูใกล้ก็ใช้แรงงานเท่าที่มีนี่นะครับมันจำกัดด้วยงบประมาณHehehehe
ปได้ย่างไปย่างหมดไปบอกผมว่าจะได้เนี่ยคนพาของนี่ก็เริ่มเอาปอกกับลวดปอกกับ30เด้อลวดจักมัดนึงครับอันนี้ลวดอยู่นี่บริษัทราชาเปิ้นของราชาบริจาคให้นี่นี่บ่พ่อบ่ซื้อแม่บ่เหลียวของราชาจักมัดนี่ลวดเฮาก็มีอยู่แต่ว่ามันตัดแย่วลวดคนนั่นแหละมีขังมันลวดซื้อมาอยู่ครับมาซื้อมาอยู่บ่ไปนอนอยู่เออเอาปอกเข้ามาเดี๋ยวใส่เกลือเออเอาว่าต้องกินเกลือเมื่อไหร่ไปดูดื่มไปนอนไปดื่มน่ะไม่ดื่มนั่นขึ้นนั่นเด้อแม่ต้องมีกระเจ็ดได้ด้วยหรอลูกเงินเป็นสิบเพราะว่าหามาใส่ก็นี่คือความคืบหน้าล่าสุดนะครับสำหรับโครงการสร้างบ้านให้กับพี่น้องประชาชนในจังหวัดอุดรธานีก็ขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณทุกท่านที่ร่วมกันสมทบทุนในการสร้างในครั้งนี้นะครับถ้าใครยังสนใจอยู่ก็โอนผ่านบัญชีสมาคมนักรบด่านเถื่อนนะครับเลขที่บัญชีก็4013886898บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสมาคมนักรบด่านเถื่อนสรรสร้างสังคมนะครับเพื่อช่วยกันสร้างให้บ้านหลังนี้เสร็จกำหนดก็ประมาณปลายปีนี้นะครับไม่น่าจะเกินปลายปีนี้เดี๋ยวความคืบหน้ายังไงเดี๋ยวจะรายงานให้ทราบเป็นระยะนะครับก็คลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วก็ช่วยสมทบในการสร้างเดี๋ยวเราจะไปภารกิจต่อไปอันนี้ก็ทิ้งไว้แค่นี้แล้วกันขอบคุณครับ